สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์คสตูดิโอผมวันนี้อัปเดตข่าวของผมก็คือบัตแองเจิลครับเปิดตัวโมเดลใหม่เพื่อต่อสู้กับศัตรูของดาวบาวครับผมนั่นก็คือเดอะซังกินฮอครับผมโอ้โหรายละเอียดดาบโคตรเจ๋งนะฮะแล้วก็มีไอเนี่ยมันคืออะไรนะไอพยันเนี่ยอย่างยาวคืออันนี้ยอมรับอย่างนึงว่าพี่แกเนียนมากตรงที่ว่าเฮ้ยจะให้ทำไงให้มันบินได้ฮะแกใช้พยันในการบินครับผมแล้วก็บินได้จริงๆด้วยตรงขาไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เทียบกับโมเก่าปึ๊บ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 อ่ะใช้สูตรเดียวกันมีพยันดันที่พื้นกลางแขนถือดาบถือถ้วยแต่โมใหม่สวยมากสวยจริงคือรายละเอียดคมชัดขึ้นอ่ะแล้วตัวปีกครับสวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปีกอันเก่ามันจะเป็นปีกนกอ่ะนี่มันเหมือนปีกแบบเทวทูตมากขึ้นครับผมตัวฮาโร่เหมือนเดิมป่ะฮาโร่มีเหมือนเดิมแล้วก็ขาเข็มขัดเป็นโลโก้เหมือนเดิมครับอิงจากของเดิมมาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ามีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดาบสวยชัดเจนครับผมตัวดาบเนี่ยอันเนี้ยไม่เป็นหยดเลือดชัดเจนนะแต่อันเนี้ยเป็นหยดชัดเจนนะผมดีเทลสวยมากเพราะงั้นเดอะซังกินอเนี่ยบอกเลยว่าเป็นโมเดลที่ใครเล่นบัตแองเจิลครับไม่น่ารอดนะผมคุณต้องยอมพรีเพื่อเดอะซังกินอครับดูด้านหลังกันบ้างครับผมทางด้านหลังนี่ก็มีตัวจัมแพ็กมันรูปร่างมันแปลกแปลกแปลว่าจัมแพ็กพิเศษของตัวหน่วยนี่หรออ่ะมีปีกเทวทูตให้ตรงนี้ติดข้างดีเทลหน้าหลังสวยงามครบหมดจากบนลงล่างครับตรงไหล่สวยโคตรสวยคือไม่เล่นบัตแองเจิลยังหวั่นไหวครับผมแล้วถ้าเกิดไปเล่นก็ดันเต้ก็เล่นได้นะฮะแต่ไม่ชัวร์ว่าตัวของเดอะซังกินอเนี่ยลีดอะไรได้บ้างในปัจจุบันมันก็ลีดได้บางหน่วยแต่ถ้าเกิดถามว่าอะไรที่ผมตื่นเต้นสุดคือนี่ครับมาแล้วครับของที่รอคอยมานานนะผมนั่นก็คือ Sanguinary Guard ครับอ่ะดูของใหม่ก่อนของใหม่จะมีถือดาบถือหอก power lance เหรอคือเป็นหอกมีธงติด power sword มีเหมือนเดิมอันนี้เป็นเหมือนกำปั้นนะแล้วก็มีปืนอยู่อันนี้ power sword power sword บัตแองเจิลบอกเลยว่าสวยโคตรๆอัปเกรดมาอย่างดีมากเทียบกับฝั่งของตัว Assault Intercessor อ่ะที่เป็นจัมแพ็กอ่ะครับอันนั้นน่ะดาบมันเป็นเชนซอร์นะแต่นี่คือ Power Sword ก็ตามเหมือนของเดิมเลยคือเหมือนกับของตอนสมัยอันเก่าเนี่ยเป็น Power Sword เรื่องพลังทำลายน่าจะแบบจิ๊ดจิ๊ดจ๊าอยู่เพราะจำได้ว่าตอนที่เล่นใน10 Edition ใหม่ๆอ่ะครับตัวของ Sanguinary Guard เนี่ยมีคนชาร์จเข้ามาแล้วมันฝันแรงมากตัวโมเดลติได้ไหมอ่ะคือผมยอมรับอย่างนึงว่าเฮ้ยโมเดลมันสวยจริงรายละเอียดดีเทลเยอะขึ้นถ้าบินถ้าอะไรเงี้ยดูดีขึ้นถือดาบสวยดีแต่ติดแค่ข้อเดียวได้ไหมอ่ะขอแซวหน่อยเถอะปีกกูไปไหนคุณคือดูปีกอันเก่าดิปีกมันมีทุกปีกเลยอ่ะอันใหม่ไม่มีปีกอ่ะทำไมพี่ทำอย่างนี้กับผมอ่ะแล้วคุณเล่นบัตรแองเจิลไหมไม่ได้เล่นแล้วแต่มันก็คือเอาจริงทั้งตัวเนี่ยสวยนะโมเดลหน้าสวยด้วยทำหน้าเหมือนกับขี้โกงอ่ะบัตรแองเจิลนี่ตัวหน้าตัวละครดูหล่อทุกคนเลยหมวกก็เทพเป็นเทวทูตแต่ปีกเปลี่ยนไปครับผมแอบรู้สึกว่าผมชอบปีกแบบเกาะมากกว่าอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเลยไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอะไรนะดิสเครดิตเปล่าไม่คือ Sanguinary Guard อ่ะคุณได้ปีกผมมาแค่เนี้ยมันน้อยไปไหมพี่คือของเก่าคุณมาให้มาแบบเนี่ยไม่ใช่อันนี้ดิของเก่าเนี่ยคุณได้แบบเบิ่มๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปีกเนี้ย5ตัว5ปีกเนี่ยมีธงอันเริ่มเพิ่มมาให้ของใหม่ทำไมปีกมันลดลงทำไมธงมันเหลือแค่นี้วันนี้เราต้องคุยกันนะฮะแต่ถามว่ามันดีไหมดีเทลดีคือของเก่ามันจะดูตู้ๆอ่ะเห็นป่ะตัวตู้ๆ
แน่นๆหน่อยไม่ใช่ไม่สวยสวยอันใหม่เนี่ยมันดูสูงยาวชะลูดตูดปอดขาวดีมากเลยเกาะเท่หน้าเท่แต่ปีกกับธงเนี่ยแหละมันไม่ใช่ไอ้กิฟมันไม่ใช่เอเลบัสแต่โพสซอสผมว่าสวยอ่ะส่วนที่ชมคือโพสซอสสวยห่อก็สวยเนี่ยห่อพวกนี้ดูสวยมากตัวละเอียดเกาะดีแต่ติดแค่ปีกเนี่ยปีกพี่ไปไหนวะโมเดลใหม่ของผมดูแบบปีกสยายยาวเต็มปอดได้เห็นปีกแน่นๆอ้าวปีกหายคุณเหลือมาเป็นติ่งอันนี้แค่เนี้ยอันนี้แซวอันนี้แซวคือถ้าถามว่าชอบโมเดลเก่าหรือใหม่เหรออันใหม่อ่ะสวยดูดีแต่ขาดปีกอันเก่าตู้ไปหน่อยแต่มีปีกไม่ชัวร์ว่าเบสเท่ากันหรือเปล่าถ้าเบสเท่ากันก็คือคนเล่นเอาตัวโมเก่าไปเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดเบสเปลี่ยนก็น่าจะเป็นต้องใช้โมใหม่อ่ะแหละต้องยอมรับตอนนี้ก็บอกได้นะว่าบัตรเอ็นจิ้นออกมาแบบแทบจะเป็นอาร์มี่บ็อกแล้ววะไม่สิมันมีอาร์มี่บ็อกแล้วนี่ว่ะอาร์มี่บ็อกมันมีเดี๋ยวนะบัตรเอ็นจิ้นเสิร์ชได้มั้ยเสิร์ชแป๊บนึงอันเนี้ยผมเสิร์ชแล้วเนี่ยคุณดูดิแอสโทราอ่ะมีปีกอย่างสวยเลยปีกดำเนี่ยนะคือผมคาดหวังว่าตัวของซังกูนารีการ์ดอ่ะจะได้ปีกประมาณเนี้ยคือถ้าได้ปีกเงี้ยมาสวยนะเนี่ยไอ้เงี้ยโหเป็นซังกูนารีการ์ดมีปีกเงี้ยสวยมากข้างหลังก็จอมแพ็คไม่ใช่หรอเห็นป่ะจอมแพ็คคล้ายๆกันเลยอ่ะแต่มีปีกแล้วทำไมพี่ซังกูนารีการ์ดของเราเวอร์ชันนี้ไม่มีปีกคุณเอาปีกเราไปไหนหรือเป็นพาร์ทเสริมอันนี้ตอบไม่ได้แต่โดยตัวโมเดลครับมันควรจะติดได้นะฮะจอมแพ็คอันนี้กับตัวของปีกอันนี้มันคือ1ท่อ2ท่อมีท่อตรงกลางเนี่ยก็1ท่อ2ท่อมันมีด้านหลังให้ดูป่ะผมกำลังเครียดเรื่องปีกอยู่เฮ้ยไม่เห็นท่อมีตรงนี้เป็นปล่อยแอร์มามีบูสเตอร์2ข้างแต่อันนี้เนี่ยมันไม่มีไอ้ตรงนั้นว่ะไม่มีไอ้ตรงต่อบูสเตอร์ตรงเนี้ยไอ้ตรงเหนือเกาะหลังอ่ะแปลว่าเป็นบูสเตอร์คนละตัวกันทำให้ไม่มีพื้นที่ติดปีกอย่างนั้นหรอความรู้สึกมันก้ำกึ่งนะทุกคนคือมันสวยมันดีมันงามอ่ะอันนี้ไม่เถียงแต่แบบมันไม่มีปีกอ่ะซังกูนารีการ์ดที่ไม่มีปีกใหญ่มันแบบมันผิดผีวะแต่อันนี้ขอฟังความเห็นคนเล่นแบบแองเจิ้ลอีกทีนะว่ามันควรจะมีปีกหรือเปล่าผมแค่แบบรู้สึกถึงความผิดจริงๆอ่ะมันผิดล่องผิดรอยอ่ะบัตแองเจิลที่ไม่มีปีกกับซังกูนารีการ์ดได้แบบอย่าหาว่ายำคิดจำทำเลยแบบใช่เหรอวะแต่โอเคเราก็เห็นโมแล้วนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเป็นงานแข่งทั่วไปที่มีร้านจัดเนี่ยคนต้องใช้โมนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเล่นกับเพื่อนกันเองเนี่ยโมเก่าได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณชอบแบบเป็นไพมาริสหน้าตาดีชุดเท่ละเอียดเยอะโมใหม่มาก็จัดเถอะแต่ถ้าเกิดคุณยังเป็นเหมือนกับคนรุ่นเก่าอย่างผมที่แบบเฮ้ยปีกต้องมีปีกโมเก่าเองใช้ได้อยู่นะครับคิดว่าเบสน่าจะเท่ากันไม่น่าเปลี่ยนเท่าไหร่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเรื่องของการอัปเดตบัตแองเจิลที่ไม่มีปีกไปแล้วนะครับซังกูนารีการ์ดนี่ก็ออกแนวไม่ใช่หาออกแนวบูบี้แล้วเนี่ยแต่ดูซังกูนอหน้ามันเท่ขึ้นอ่ะขออีกนิดนึงหน้ามันเท่ขึ้นจริงฮะดูเป็นเทวรูปมากขึ้นนะครับเนี่ยพี่ก็ยังมีปีกได้เลยนี่หว่าอ๋อเห็นละเห็นตรงนี้ไหมไอ้ตรงฮาโล่เนี่ยมันไม่มีเครื่องระบายอากาศถูกป่ะมันเลยมีปีกได้มันจะมีสองข้างเป็นตรงกลางแต่ไอเนี่ยมันมีเครื่องระบายอากาศตรงนี้ทำให้ติดปีกมาได้ครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Rock Studio สำหรับวันนี้สวัสดีครับอุ้ยแมวมาพอดีเลย